Round Up9:11 น.อดีตส.ส.ยะลาพรรคประชาธิปัตย์ณรงค์ดูดิงจี้ผู้มีอำนาจทำตามรัฐธรรมนูญทุกคำสั่งต้องไม่ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญจี้รัฐาธิปัตย์ไม่มีแล้วยกเว้นมีการรัฐประหารอีก9:27 น.กรมเจ้าท่าประกาศปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือครองแสนแสบลง1 บาทมีผล26 กุมภาพันธ์นี้หลังดีเซลแตะ26.69 บาท 9:33 น.รฟท.สรุปรูปแบบลงทุนรถไฟเชื่อม3 สนามบินเป็น PPP Net Cost เร่งพิจารณาแก้กฎหมายลงทุนต่างชาติล่าสุด9:46 น.เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งปอร์เช่ซิ่งฝ่าฝนถนนราชพฤกษ์ตลิ่งชันพุ่งอัดต่อหม้อรถพังยับคนขับบาดเจ็บสาหัสคาดฝนตกถนนลื่นINN News Round Up